นี่แล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เป็นเหมือนสวนสุขภาพใจกลางเมืองสมุทรปราการนะคะแล้วก็จะมีเครื่องออกกําลังกายมากมายตูนรบกวนคุณหมอเป็นเทรนเนอร์ให้ตูน5นาทีได้ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายพร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอเฮียงกันค่ะรู้จักกันดีที่บ้านเรียกว่าแอปโดมินิสคุณหมอคะงั้นตุ้มขอคัมภีร์ดูแลสุขภาพจากคุณหมอดีกว่าออกกำลังกายแบบไหนแค่ไหนถึงได้สุขภาพมินิมัมส่วนใหญ่ถ้าออกแบบปกติแอโรบิกพวกนี้ก็คือเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดมันจะมี2ประเด็นก็คือ1ระยะเวลา2คือความหนักเบาระยะเวลาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสัก15นาทีขึ้นไปนะฮะถ้าตามทฤษฎีก็คือต้องให้หัวใจมันเต้นเร็วถึงระดับหนึ่งให้มากกว่าสัก120ครั้งเอาความรู้สึกเราง่ายๆก็คือเริ่มเหงื่อออกอะเริ่มเหงื่อออกก็เริ่มเหนื่อยนี่ในเวลาประมาณสัก15นาทีนี่โอเคคืออย่าออกจนถึงขนาดพูดไม่ได้ใช่การตรวจสุขภาพสม่ำเสมอการเช็คโดยเฉพาะการออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องเช็คเรื่องของโรคหัวใจบางคนเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแต่ว่าไม่มีอาการก็ได้ถ้าไม่มาเช็คก็อาจจะไม่รู้นะคุณหมอคะและอย่างชาวสมุทรปราการเนี่ยที่เขารักสุขภาพเนี่ยเขาจะสามารถปรึกษาคุณหมอได้ทางช่องทางไหนบ้างคะถ้าเป็นที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้มันมีหลายช่องทางฮะทางออนไลน์ก็ได้มาพบที่โรงพยาบาลก็ได้ถ้าหลักๆก็ที่โรงพยาบาลก็ที่โรงพยาบาลตอนสมุทรปราการแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีเปิดเป็นคลินิกนอกโรงพยาบาลนะคนไข้ที่มีประกันสังคมก็สามารถไปตรวจได้มีทั้งหมด4ที่นะฮะก็มีที่ซอยบางกรมีตลาดทิพย์นิมิตมีประชาวุฒิแล้วก็จะมีไบเทคบางนาอู้คือกระจายทั่วเลยจังหวัดสมุทรปราการใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะอย่าลืมว่าเรารักสุขภาพเราออกกำลังกายแล้วอย่าลืมดูแลร่างกายเราให้พร้อมแก่การออกกำลังกายแบบนี้ไปได้นานๆด้วยค่ะนี่ตุนทำถูกใช่ไหมเพราะว่าตุนออกกำลังกายแล้วตุนยังพูดไปได้ด้วยโดยที่ตุนไม่เหนื่อยหอบไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะปวดขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละค่ะถ้ามีปวดเดี๋ยวตุนโทรหานะจริงๆนะคะศูนย์กลางการค้าของเมืองสมุทรปราการตลาดปากน้ำแห่งนี้คือที่รวมของกินของอร่อยตำรับจีนๆทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราเสริมความเฮงกันแล้วนะคะเรามารับความอร่อยแบบเทพๆเข้าตัวกันบ้างค่ะเริ่มต้นที่ร้านนี้ก่อนเลยร้านนี้ชื่อว่าซาต่อตือหวนเจนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเยอะมากมีแต่คนปากน้ำเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าร้านแก่แล้วมาปากน้ำเนี่ยไม่กินข้าวร้านนี้ไม่ได้ตือหวนก็คือเอาเครื่องในหมูมาต้มแต่ว่าจะต่างจากต้มเลือดหมูตรงที่ว่าตือหวนที่นี่จะใส่เกี่ยมฉ่ายด้วยก็จะเป็นตือหวนเกี่ยมฉ่ายนะคะแต่นี่ก็คือเมนูเทพ2เมนูแรกของตัวนะคะก็คือตือหวนเกี่ยมฉ่ายตือหวนจุกบี้อร่อยขนาดนี้ทำยังไงคะคือว่าแบบมันไม่มีกลิ่นอะแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยทำไม่เหมือนกันคือขั้นแรกต้องมาสดก่อนนะคะแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ตุ๋นให้เปื่อยแล้วส่วนน้ำซุปนี่ก็หวานน้ำต้มกระดูกนะคะและอันนี้เป็นผักดองเปรี้ยวนะคะแบบเขาเรียกซึงฉ่ายค่ะคือในนี้มีทุกอย่างที่คนชอบเครื่องในอะพลาดไม่ได้เลยนะคะแต่ตุ๋นไม่เข้าใจว่าข้าวเหนียวนี้ถูกยัดเข้าไปในไส้หมูแล้วก็ข้างในข้าวเหนียวก็มีไส้ด้วยตรงนี้คืออะไรคะที่ตุ้นเห็นข้างนอกก็คือไส้หมูนะคะแล้วก็ข้างในคือข้าวเหนียวกับเปลือกค่ะอันนี้จะมีรสธรรมชาติเคี้ยวมันหนุบหนับแล้วก็จะอร่อยตรงน้ำจิ้มนะคะเป็นสูตรของที่ร้านทานน้ำแกงเปรี้ยวแล้วก็ทานอันนี้หวานคู่กันสลับกันเหมือนเรากินกับข้าวอย่างนั้นใช่ไหมคะคู่กันเลยคล้ายคลิปนะว่ามันเข้ากันเลยอันนี้เป็นสูตรจีนแบบไหนคะเนี่ยแต้จิ๋วค่ะแต้จิ๋วก็คือบ้านเจนุชเป็นแต้จิ๋วคนปากน้ำส่วนใหญ่ก็แต้จิ๋วค่ะนุ่มมากนุ่มแน่นมากมันเข้ากันน่ะแกมเปรี้ยวๆตัดกันค่ะแล้วก็นุ่มๆหนึบๆค่ะ